17.5 มาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นุนิกมาสรุปให้ฟังนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็น OS ท้ายๆแล้วนะคะก่อนที่เราจะได้รู้ว่าใน iOS 18ที่จะเปิดตัวในงาน WWDC 2024จะมีอะไรแต่คลิปนี้มาชม iOS 17.5 กันก่อนค่ะมาเริ่มกันที่สิ่งที่เราเห็นกันก่อนเลยนะคะนี่คือวอลเปเปอร์ใหม่ที่มาใน iOS 17.5 เป็นวอลเปเปอร์ชุดไพร์นะคะซึ่งก็เป็นธรรมเนียมของทุกปีอยู่แล้วใน 0.5 อย่างเช่นปีที่แล้ว 16.5 เขาก็มีไพร์มาให้นะคะสำหรับภาพพื้นหลังใหม่ในปีนี้นะคะเป็นไพร์ในธีมแสงนีออนค่ะทุกคนซึ่งจะอัปเดตมาให้เราใช้ทั้งบน iPhone, iPad แล้วก็ Apple Watch เลยสำหรับ Apple Watch ก็เป็นแบบนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนี่สวยมากอ่ะเดี๋ยวพามาดูดีกว่านะคะว่ามันเป็นยังไงมีสีอะไรให้เราเลือกใช้บ้างเราเข้ามาที่เมนูการตั้งค่านะคะแล้วก็เราจะไปที่ตรงนี้เลยภาพพื้นหลังนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าอันที่ตรงนี้เซตไว้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพาไปเพิ่มใหม่กดเพิ่มมาเลยนะคะทีนี้เราเลื่อนลงมานะคะทุกคนเลื่อนลงมานี่ตรงไพร์นะคะก็เขาจะเขียนบอกว่าเพื่อเฉลิมฉลองให้กับชุมชน LGBTQ+ นะคะธรรมเนียมของทุกปีนั่นแหละแล้วก็เราไปดูกันว่าตัวไพร์นีออนเนี่ยมีอะไรมาให้เราใช้บ้างนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นสีรุ้งๆนะคะพอปัดไปก็จะเป็นสีโทนชมพูมีโทนม่วงนะคะโทนฟ้าแล้วก็เป็นโทนเหลืองๆม่วงๆก็มี5แบบให้เราใช้งานอันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะแล้วก็ลองกดเพิ่มอ่ะเพิ่มนะคะเราก็จะสามารถเลือกวอลเปเปอร์ได้ตรงนี้วอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอโฮมนะคะมันก็จะเป็นลายๆประมาณนี้ทุกคนถ้าใครไม่ชอบก็ไปเลือกเป็นเอฟเฟกต์เบอร์เอาละกันนะคะส่วน iPad กับ Watch ก็มีให้ใช้งานเช่นกันเดี๋ยวพามาดู Watch นิดนึง iPad ก็จะเหมือนกับบน iPhone เลยนะคะสำหรับ Watch เนี่ยนี่พายแสงนีออนนี่หน้าปัดนะคะก็จะมีสีสันประมาณนี้มันก็จะล้อไปกับสีบน iPhone กับ iPad นะคะแล้วแต่ว่าเราจะชอบสีไหนก็ลองไปใช้งานกันดูค่ะเรื่องต่อไปค่ะเป็นการอัปเดตในแอป Find My นะคะอันแรกที่จะพูดถึงก็คือตัวติดตามค่ะทุกคนก็คือเราอาจจะเคยเห็นข่าวมาแล้วนะคะว่า Apple เขาไปเวิร์คกับ Google นะคะให้สามารถครอสแพลตฟอร์มในการที่จะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตัวติดตามสำหรับ Third Party ได้ตัวติดตามในที่นี้ก็คือให้นึกถึง AirTag นะคะที่เราเอาไว้ติดตามสิ่งของทีนี้มันเกิดประเด็นที่คนนะชอบเอา AirTag ไปติดตามคนอีกทีซึ่งมันไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์ Third Party ที่เป็นลักษณะเดียวกันกับ AirTag นะคะก็ผู้ใช้ iPhone เนี่ยก็จะได้รับการแจ้งเตือนเช่นกันไปเวิร์คกับ Google มานะคะสำหรับการทำงานนะคะก็ยังไม่เคยเห็นนะเพราะว่ายังไม่เคยถูกติดตามนะแต่ว่าการแจ้งเตือนมันก็จะประมาณนี้คือเขาจะแจ้งเตือนมาว่ามีอุปกรณ์ติดตามติดอยู่กับตัวคุณเหมือนกับเราเอา AirTag ไปติดตามคนอื่นแล้วคนอื่นเขารู้ใช่ไหมมันก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นที่ iPhone ก็จะประมาณนี้ก็คือสามารถครอสแพลตฟอร์มได้แล้วนะคะสำหรับผู้ใช้ Android ก็จะมีการแจ้งเตือนเช่นกันถ้าเกิดว่ามีคนเอา AirTag ไปติดตามตัวเขานะคะผู้ใช้ iPhone ก็จะสามารถรับรู้ได้จากตัวติดตามที่เป็น Third Party ค่ะเรายังอยู่กันที่แอป Find My นะคะทุกคนมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่อัปเดตมาให้ก็คือ Repair Mode เวลาที่เราจะเอา iPhone ของเราไปส่งซ่อมกับทางศูนย์อะบางครั้งอะเวลาเขาจะซ่อมให้เราเขาจะต้องปิดการใช้งาน Find My ก่อนนะคะเพื่อให้ทำการอะไรต่างๆได้แต่ทีนี้เขาเพิ่มฟีเจอร์ Repair Mode เข้ามาใน iOS 17.5 นะคะก็เวลาที่ส่งซ่อมนะคะไม่ต้องกังวลละเรื่อง Find My นะคะอะสมมติว่านุ่นนี่จะส่ง iPhone เครื่องเนี้ยไปซ่อมที่ศูนย์เราจะต้องทำการเปิด Repair Mode นะคะเรามาที่ iPhone เครื่องนี้ก่อนในหน้าอุปกรณ์ของเรานะคะแล้วเราก็ปัดไปทางซ้ายก็จะมีไอคอนรูปถังขยะขึ้นมานะคะเรากดไปตรงนี้เลยแล้วมันก็จะแสดงมาว่าไม่สามารถเอา iPhone ออกจากเตรียมอุปกรณ์เครื่องนี้เพื่อซ่อมแซมหรือไม่ iPhone เครื่องนี้ผูกอยู่กับ Apple ID ของคุณและไม่สามารถเอาออกได้ในระหว่างที่ออนไลน์แต่คุณยังสามารถเตรียมอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมได้แล้วกดดำเนินการต่อดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมอุปกรณ์ของเรานะคะเดี๋ยวลองใส่รหัสผ่านก่อนพอเราใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันแล้วนะคะตรงไอคอน iPhone ของเราบนแอป Find My มันจะมีไอคอนเล็กๆติดอยู่ก็คือเป็นสเตโตสโคปที่แพทย์เอาไว้ตรวจหัวใจของเรานะคะก็คือ iPhone เครื่องนี้พร้อมที่จะได้รับการซ่อมแล้วนะคะพอเรากดเข้าไปเนี่ยเขาจะบอกว่าพร้อมให้ซ่อมแล้วอุปกรณ์นี้ยังคงทำงานได้อย่างเต็มที่ในสถานะการซ่อมแซมอันนี้ก็เอาไว้ใช้ตอนที่เราจะส่งน้องไปซ่อมนะคะในแอปบุ๊กหรือว่าแอปหนังสือนะคะมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามา1อันก็คือตัวติดตามกิจกรรมการอ่านนะคะเดี๋ยวพาเข้ามาดูนี่เราเข้ามาที่หน้าแรกเลยนะคะ
เลื่อนลงมานิดนึงมันจะมีเป้าหมายการอ่านขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ทุกคนเป็นเมนูใหม่นะคะเขาบอกว่าอ่านทุกวันดูสถิติที่เพิ่มสูงขึ้นของคุณและอ่านหนังสือให้จบเพิ่มมากขึ้นก็คือเราสามารถเลือกเวลาหรือว่าตั้งเป้าหมายในการอ่านหนังสือของเราได้อันนี้ดีนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันตรงนี้ค่า default นะคะมันจะตั้งไว้เป็น5นาทีก็คือวันนี้อ่านให้ได้5นาทีเราก็จะได้โปรเกรสหรือว่าได้ความรู้เพิ่มขึ้นเอ้ยอันนี้ดีนะคะถ้าอยากปรับเป้าหมายเลือกตรงนี้ปรับเป้าหมายนะคะแล้วก็เลือกกี่นาทีต่อวันก็แล้วแต่เลยนะคะค่อยๆเพิ่มไปจะได้เป็นคนรักการอ่านมากขึ้นนะคะลองเลือกไปนะคะอันนี้นุ๊กเลือกเป็น7นาทีอ่ะเรียบร้อยตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะคะนี่แล้วเราก็สำรวจร้านหนังสือได้เลยเวลาที่จะอ่านนะคะก็เข้ามาอ่านในนี้นะคะพออ่านไปเขาก็จะนับเวลาการอ่านให้เราก็จะอัปเดตให้เราภายหลังค่ะต่อไปนะคะมาดูแอปพอดคาสต์กันนะคะใครที่ฟังพอดคาสต์บ่อยๆบน iPhone iPad เนี่ยเขาจะมีการอัปเดตวิดเจ็ตเข้ามาวิดเจ็ตที่เปลี่ยนไปนี้ก็คือสีของวิดเจ็ตพอดแคสต์ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงด้านขวาตรงนี้นะคะมันจะเปลี่ยนไปตามปกของพอดแคสต์นั้นๆเดี๋ยวลองกดเข้าไปฟังสักอันก่อนเนาะอันนี้ละกันนี่ Global News Podcast จาก BBC News นะคะธีมมันจะเป็นสีแดงทุกคนถ้ากดเล่นนะคะเมื่อกี้มันเป็นสีม่วงใช่ไหมพอเรากดเล่นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเล่นอยู่สีของวิดเจ็ตนะคะก็จะเปลี่ยนไปตามปกของ Podcast ที่เราฟังอันนี้เมื่อกี้จากสีม่วงเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวลองอีกอันนึงละกันเดี๋ยวลองหาเป็นสีอื่นนะคะคำนี้ดีลองฟังของเขาดูนะเปลี่ยนมานะคะเนี่ยเห็นไหมปกของเขาจะเป็นสีขาวๆเหลืองๆดำๆตัววิดเจ็ตที่อยู่บนหน้าจอโฮมก็จะเปลี่ยนสีไปให้มันล้อไปตามนั้นนะคะเปลี่ยนเป็นสีเทาๆเหลืองๆอ่ะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับพอดแคสต์นะคะถ้าเกิดว่าเราฟังพอดแคสต์บ่อยๆเนี่ยตรงสปอตไลท์เซอร์นะคะเขาจะเรียนรู้ว่าเราฟังอะไรบ่อยและล่าสุดเราฟังอะไรไปนะคะเวลาที่เราเรียกใช้งานสปอตไลท์เซอร์ก็คือปัดลงมาใช่ไหมมันก็จะมีคำแนะนำเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าเราพิมพ์คำว่าพอดแคสต์ลงไปอย่างเช่นอันที่เราฟังล่าสุดหรือว่าช่องที่เราฟังล่าสุดมันก็จะแนะนำขึ้นมาที่สปอตไลท์เซอร์ค่ะต่อไปเป็นเรื่องของวิดเจ็ตแอปสภาพอากาศนะคะก็ปรับเปลี่ยนให้การแสดงผลมีขนาดเล็กลงเล็กน้อยหมายถึงเล็กลงในลักษณะตัวหนังสือหรือว่ามันทำให้มันดูลีนๆมันดูน่าดูมากขึ้นนะคะอย่างอันนี้นะคะเป็นวิดเจ็ตสภาพอากาศแบบเล็กนะพวกตัวเลขมันจะมีความบางลงเล็กลงเดี๋ยวน้องนิกเปิดอันเก่าให้ดูทุกคนอันเก่าก็จะประมาณนี้นะคะเห็นไหมว่าตัวเลขมันจะมีความหนาหนาใหญ่ๆทีนี้อันใหม่เป็นยังไงนะคะอันใหม่เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนตรง31กับ32มันมีขนาดที่แตกต่างกันอยู่นะคะพอตัวเลขเล็กลงเนี่ยมันก็ดูมินิมอลมากขึ้นค่ะเดี๋ยวพามาดูอันใหญ่นิดนึงว่าถ้าเป็นวิดเจ็ตสภาพอากาศอันใหญ่จะเป็นยังไงนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นไหมตัวเลขจะมีความบางๆนิดนึงพวกไอคอนก็ดูเล็กลงนิดนึงนะคะก็จะประมาณนี้เวลาที่เราใช้งานมันก็จะไม่รบกวนสายตามากแต่ก็ยังดูข้อมูลได้ชัดเจนอยู่สำหรับฟีเจอร์ที่อัปเดตมาให้ในไทยก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยมีอีกหลายฟีเจอร์เพิ่มเข้ามาเยอะอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เปิดบริการในไทยอย่างเช่น Apple News เนี่ยมีการอัปเดตฟีเจอร์เข้ามาใหม่มากมายเกมเฟอร์ไทยอะไรอย่างงี้นะคะที่เขากำลังฮิตกันในเมืองนอกแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งใน EU ค่ะทุกคน Side Loading ก็คือโหลดแอปนอก App Store ได้แล้วใน iOS 17.5 แต่ไม่รู้ว่าเขาจะเอามาปรับใช้กับประเทศอื่นไหมแต่ณตอนนี้ EU สามารถทำได้แล้วค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 17.5 นะคะก็จะเป็นข้อมูลตามนี้เลยนอกจาก iOS 17.5 นะคะก็จะยังมี iPad OS 17.5 Watch OS 10.5 แล้วก็ Mac OS 14.5 ปล่อยออกมาให้เราได้อัปเดตด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญใครที่แบบเป็นชาว LGBTQ+ ชอบ Wallpaper สวยๆนะคะอย่าลืมไปอัปเดต Watch OS 10.5 เพื่อมาใช้งานร่วมกับ iPhone ของเราด้วยนะคะจะได้มี Wallpaper ใหม่ๆใช้กันนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ